พี่เลสพี่เลสทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารุช็อปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลปีศาจอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอีกด้วยแค่เนี้ยก็เก๋และก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจัด การมันเหรอได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะจัด การมันด้วยกันเองกันไรวะแฮกก็กันแมนช็อปยังไงล่ะบอสกันแมนช็อปเป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ ID Pass พร้อมยังรับเติมระบบพรีเมียมแพ็กเกจของโรบักที่เติมได้ถึงเลท6เลยทีเดียวรับกดผลพิศาจบล็อกฟู้ดรับกดเกมพาสบล็อกฟู้ดอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะก็อยู่กับผมเรดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับเกมกรูพีทหรือว่ากาวพีทนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำ3ผลพิศาจที่คนเนี่ยค่อนข้างอยากได้นะ okay. เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยในรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปที่3ผลพิศาจที่คนไม่ค่อยอยากได้ไปแล้วแล้วมันมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเนี่ยทำ3ผลพิศาจของผลที่คนอยากได้นะซึ่งผมเนี่ยได้ไปหาถามมาแล้วประมาณ10คนซึ่งก็มันมีเหมือนกันอยู่3ผลแต่ว่ามันเหมือนกันอยู่5คนก็คือแบบมันเกินครึ่งอ่ะก็เลยเอาเป็น3ผลนั้นมาละกันโอเคนะก็ผมได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะผมเตรียมเป็นทางด้านของท่านผู้ชมมีผลฟินิกผลโมจิแล้วก็ผลมังกรนั่นเอง3ผลที่ผมไปถามคนเนี่ยคือผมไม่นับผลอเวกนะฟังดีๆนะท่านผู้ชมไม่นับผลอเวกนะครับผมผลอเวกเนี่ยมันโกงกว่าเลยไม่นับนะครับผมเพราะว่ามันต้องแบบมันก็เพราะถ้านับว่าเป็นผลอเวกคือมันนับว่าเป็นผลไฟกับสายฟ้าเฉยๆไม่นับเป็นอเวกแม่มันจะโกงเกินไปก็เลยเอาแค่ผลเบสิกเฉยๆโอเคโอเคมาเราจะมาเริ่มที่ผลแรกเลยเอาเป็นผลเอาเป็นฟินิกก่อนละกันเพราะมันเบสิกดีอ่ะเอาเป็นฟินิกก่อนสำหรับผลฟินิกเนี่ยถามว่าทำไมหลายๆคนถึงชอบเพราะว่ามันฮิวเลือดได้เองเนี่ยปะเนี่ยมันมีท่าฮิวเลือดและอย่างคือท่าตัวอีเนี่ยก็ผมว่าท่าตัวอีนี่ผมไม่รู้ทำไมคนถึงชอบนะแต่มันยิงได้รัวๆนะระดับถ้าเป็นแต่ก่อนนะคือมันจะยิงแล้วมันจะเติมเลือดได้ไงแต่เนี่ยมันไม่เติมเลือดแล้วนะพิว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 ตอนนี้ต่อไปท่าตัวอาไอผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานละท่าตัวอาเป็นการพุ่งโอเคท่าตัวทีเป็นฮิวเลือดแล้วก็ท่าตัวเอฟเนี่ยเป็นการบินนั่นเองนะผมอันนี้ผมน่าจะเห็นว่าเหมือนตอนที่ผมไปถามเนี่ยเขาชอบผลฟินิกเพราะมันสวยมั้งเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากเกมแนววันพีซคนชอบผลฟินิกเยอะนะจริงๆอันนี้จริงๆนะคนชอบผลฟินิกเยอะนะเกมวันพีซอ่ะส่วนตัวนี้ผมรู้สึกเฉยๆนะผมเดี๋ยวเราลองเราลองฆ่าบอสอชุบอชุบอชุบกดตัวอาปังไม่โดนดิ ผมปิงนะท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยแต่ผมปิงนะผมปิงนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันดูแหลกๆโอเคมาเดี๋ยวเราลองตีตัวนี้เดี๋ยวเราลองตีตัวนี้ผมอยากกดตัวอาร์ฆ่ามันอ่ะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับผลฟินิกนะเดี๋ยวเราไปผลต่อไปกันดีกว่าผลต่อไปเนี่ยขอไปทางหน้าของผลโมจิแล้วกันผลโมจินี่อันนี้คนชอบเยอะนะอันนี้แทบจะทุกคนเลยที่บอกชอบนะสำหรับผลโมจินี้ถ้าถามว่าทำไมคนถึงชอบกันน่าจะเป็นเพราะมันเท่มั้งดูดิตัวอีก็เป็นหมัดต่อยสามารถกดตัวอีค้างได้ก็จะเป็นแบบต่อยรัวๆนะตัวอาร์จะเป็นหมัดใหญ่นะคล้ายกับของลูฟี่อ่ะเนี่ยปึ้งเฮ้ยมีคนตีมาอากดตัวอาร์ไม่กดตัวอาร์นี่ประมาณนี้ถ้ากดตัวอีต้องกดค้างนะนี่กดตัวอีกดค้างจิ้วเห็นปะโคตรเฟี้ยวอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่คนชอบเยอะนะเพราะว่ามันแบบมันอาจจะเป็นเพราะมันเท่ไงผลโมจิมันเท่นะต่อไปนะครับผมก็ยังมีท่าตัวทีอีกเนี่ยจะเป็นไงถ้าเกิดหล่นใส่พื้นแล้วมันโดนคนเนี่ยจะเป็นการสตันนั่นเองแล้วก็ทำดาเมจด้วยแล้วต่อไปก็เป็นท่าตัว F ก็เป็นการกลิ้งนะครับผมเป็นการกลิ้งแบบกลิ้งหมุนนั่นเองนะนี่ท่าตัว F นะเป็นการกลิ้งนี่กลิ้งหมุนหมุนลงน้ำได้ด้วยนี่โอ้โหแต่มันเซแบบนี้อันนี้ก็ไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยมันจะไม่เซแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยปิงนะผมปิงเยอะมากไม่รู้ทำไมนะวันนี้ผมเข้ามาเล่นเกมรู้สึกว่าปิงเป็นพิเศษอาร์ตบันเนี่ยจะเป็นผลสุดท้ายนะผลสุดท้ายจะเป็นผล Little Dragon Fruity นั่นเองนะนี่ผลมังกรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะถามว่าทำไมคนถึงชอบกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดาเมจมั้ง
แต่ว่าตอนที่ผมไปถามเพื่อนก็เห็นผมว่ามันสวยไม่รู้ว่าส่วนมากคนก็บอกว่าสวยนะแล้วก็ดาเมจแรงส่วนมากนะก็ตอบคล้ายๆเดิมกันนะอาจจะไปเป็นท่าตัวอาแต่ผมเห็นคนบอกว่าผลมังกรเนี่ยชอบมีคนชอบท่าตัวทีเยอะมากนะเนี่ยท่าตัวทีเนี่ยเนี่ยท่าเนี่ยทางขึ้นเต่าตูมท่าที่คนชอบเยอะมากตอนที่ผมไปถามคนเนี่ยแบบใน10คนนั้นส่วนมากทุกคนเนี่ยมีผลมังกรแทบทุกคนเลยขาดอยู่ประมาณ2คนบ้างที่ไม่มีผลมังกรที่เหลือมีผลมังกรหมดเลยนะใน10คนที่ผมไปถามเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้แล้วผลมังกรยังบินได้อีกนะผมนี่เป็นไงก็ถือว่าค่อนข้างเฟี้ยวอยู่นะสำหรับ3ผลเนี่ยที่แต่ละคนชอบมาเนี่ยทุกผลเนี่ยจากที่มองมาเลยมีสกิลแบบแปลงร่างหมดเลยนะก็ฟีนิกซ์ก็บินมังกรก็บินแล้วก็ไอโมจิก็กลิ้งก็เคลื่อนที่ได้หมดเลยวันนี้นะแต่ว่าผลมังกรนี่ก็มีท่าพลังคือเต่าด้วยโตก็ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่นะในระดับหนึ่งนะสำหรับผลมังกรนะแล้วก็อีกสามอีกสองผลดิอีกสองผลอย่างฟีนิกซ์แล้วก็โมจินะไอพวกนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในผลที่คนหลายๆคนเนี่ยจะชอบถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบผลไหนหรือว่าไม่ชอบผลไหนเนี่ยฝากคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยละกันหรือว่า3ผลที่ผมบอกมาเนี่ยท่านผู้ชมชอบเหมือนกันเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยละกันสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ซีโอเกตแล้วเจอกันนะผมไปละบ๊ายบาย